น้อมกุศลเข้ามาในแต่ละการกระทําในการที่เราดูแลรูปนามธาตุขันธ์นี่มันยิ่งใหญ่เพราะว่ารูปนามนี้นะนำไปให้เราถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นั่นคือนิพพานการเกิดเป็นมนุษย์ร่างกายมนุษย์นี่แหละที่เห็นทุกๆอย่างเห็นทุกเห็นอะไรต่างๆนะแล้วก็สมดุลที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้นะร่างกายของพวกสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้เทวดาก็ไม่ได้อสุรกายก็ไม่ได้ดังนั้นเป็นมนุษย์นี่ดีที่สุดแล้วนะดังนั้นก็น้อมกุศลเข้ามาให้เยอะๆในแต่ละวันทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็เพื่อความสำเร็จในทางโลกโลกของเราในทางโลกียะก็จำเป็นต้องมีในเรื่องของ MSR สติ MSR ว่างแล้วก็มีสติ MSR ว่างทำงานมีสติ MSR ว่างทำงานแล้วก็ MSR 3ครั้งตามโดยรหัสแล้วก็โปรแกรมสิ่งที่ปรารถนาโปรแกรมในเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะแล้วแต่ว่าใครจะไปโปรแกรมอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็ย้อนวัยใช่ไหมสุขภาพย้อนวัยนี่เดี๋ยวเราทำมาเซอร์ออกไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีให้นั่งอีกครั้งหนึ่งตอนนี้จะมีใครอยู่บ้างก็ไม่รู้นะช่วงเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงก่อนเที่ยงคืนก่อนก็เดี๋ยวชะตามาจะเปิดไลฟ์เจ้าค่ะไม่เป็นไรเจ้าค่ะก็เดี๋ยวชะตามจะเปิดในกลุ่มด้วยใครมาก็คือมาไม่เป็นไรเนาะแล้วก็คือจะเปิดออนไลน์แบบว่าคนทั่วไปด้วยเจ้าค่ะก็เดี๋ยวเรานั่งสมาธินะเราก็มันจะถึงพระเจ้าจะพูดธรรมะแป๊บนึงแล้วก็ช่วงตรงกลางๆใกล้ๆที่จะข้ามวันก็จะให้นั่งสมาธิช่วงนั้นก็จะให้เราสวดมนต์ไปด้วยมนต์บทที่จะให้สวดนะข้ามปีก็คือนี่แหละคาถาที่ให้ไว้นั่นแหละนะอุอากาสะแค่นี้ใช่ไหมคะอุอากาสะนมะปะทะนมะอะอุเท่านี้แหละเพราะว่ามันจะต้องเป็นคาถาไม่ได้ต้องเป็นคาถาที่สั้นๆเพราะว่าเราจะต้องอยู่ในสมาธิในช่วงนั้นไงเราต้องอยู่ในสมาธิที่สงบนิ่งว่างใช่ไหมอันตัวทีนี้อุอากาสะนี่ทุกคนเข้าใจไว้ก่อนก็ได้นะว่าอุทานสัมปทาอารักขสัมปทากาลยานมิตาสมาชีวิตาอันนี้พระเจ้าท่านเอามาเป็นองค์ธรรมเป็นธรรมะก็เรียกว่าธรรมะเรียกธรรมะของเศรษฐีหัวใจเศรษฐีตรงนี้นะซึ่งมาสเตอร์เคยไปอธิบายไปแล้วส่วนน้ำมาประทัดเนี่ยเป็นเรื่องของธาตุสี่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใช่ไหมธาตุสี่เนี่ยมันทำให้เกิดเป็นรูปนามขึ้นนี่ขึ้นมาธาตุสี่เป็นทำให้เกิดทุกอย่างอ่ะเกิดขึ้นมาเพราะธาตุสี่นะเรื่องของสสารนะธาตุสี่มันไม่ใช่เป็นลักษณะของสสารแต่ตัวธาตุสี่ทำให้วัตถุสสารอนุภาคเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งตามลักษณะของธาตุอย่างความแข็งสสารที่มันมีความแข็งก็คือธาตุดินสสารที่มีความเอิบอาบชุ่มฉ่ำเนี่ยก็เป็นเรื่องของธาตุน้ำมีการไหลเคลื่อนที่ก็ลมอย่างเงี้ยไฟก็เป็นเรื่องของอุณหภูมิความร้อนความเย็นนามะอาอุเนี่ย
ที่จริงแล้วก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละมะอะอุคือพระรัตนตรัยใช่ไหมนามะพัทธะหมายถึงว่าเรานอบน้อมคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือให้เข้าใจไว้ก่อนเราจะได้ท่องคาถาแล้วไม่ต้องคือมันอยู่ในสมาธิแล้วก็ท่องคาถาไม่สะดุดนะอุอากัสสะนัมมาปะทะนัมมาอุอากัสสะนัมมาปะทะนัมมาอุอย่างเงี้ยนะวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดไปแล้วก็นั่งสมาธิธรรมเทศก็จะพูดธรรมะให้ฟังด้วยเดี๋ยวจะบอกธรรมเทศก็จะบอกไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นตอนไปจิตเราก็โน้มไปโน้มเดี๋ยวธรรมเทศก็จะบอกกันนะก็จะเป็นการกระทำที่เป็นครั้งแรกนะที่มีการนั่งสมาธิสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็ฟังธรรมข้ามปีนะ MSR เราต้องเราทำได้นะได้เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นขณะของมันนะขณะที่เรามีสมาธิพอเราเปลี่ยนขณะแทนที่เราจะไปในเรื่องของกิเลสใช่ไหมเราก็มาในเรื่องของมาภาวนาถ้าจิตดับจะภาวนามันฟังองค์ธรรมเสอร์จะจิตเรามันเร็วมันสแกนเร็วนั้นจิตเราจะอยู่ในวนเวียนอยู่กับพลังงานกุศลตรงนี้นะแล้วก็เป็นคาถาที่แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็สวดข้ามปีไปเลยแล้วก็สมาธิเกี่ยวกับความว่างกับว่างข้ามปีไปเลยนะฟังธรรมะมาเสกกับฟังข้ามปีไปเลยนะดังนั้นถ้าใครรวยแล้วก็รวยข้ามปีไปเลยใช่ไหมนะถ้าใครยังไม่รวยก็ข้ามปีก็รวยไปเลยข้ามไปเลยทำไมก็ให้ทุกคนอย่าขาดห้องนั่นแหละนะเป็นการดีตอนนี้กี่คนเนี่ยตอนนี้ยังเหลือ76เจ้าค่ะบางบ้าน2เจ้าค่ะติดก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ดีงามมากเจ้าค่ะสาธุในบุญทุกบ้านเจ้าค่ะดีงามนะฟังธรรมะนี่นะดีนะดีกว่าไปฟังอะไรที่มันไม่มีสาระเนาะเรื่องของพลังงานเรื่องของคลื่นพลังงานตรงนี้ก็มาสเตอร์ก็จะพยายามอธิบายตอนต้นๆหน่อยนึงส่วนตอนท้ายๆก็มาสรุปจบในเรื่องของธรรมะเรื่องของธรรมะก็ไม่พ้นเรื่องของรูปนามนี่แหละนะเพราะเราศึกษาธรรมะเนี่ยนะศึกษาเพื่อที่จะพ้นจากทุกข์นะแต่พวกเราเนี่ยไม่ใช่ศึกษาเพื่อพ้นทุกข์อย่างเดียวนะพวกเราศึกษาธรรมะเพื่อให้ร่ำรวยด้วยนะใช่แล้วค่ะจำไว้นะเราไม่ใช่ศึกษาธรรมะเพื่อพ้นทุกข์แบบชาวบ้านทั่วไปขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์อะไรเงี้ยเพราะว่าขนาดเวลาเรารับศีลเห็นไหมสีเลนะสีเลนะอะไรนะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพพติงยันติตัสสมาสีลังเวโสทะเยเนี่ยพระก็ยังสรุปเวลาก็สรุปศีลใช่ไหมอิมานิปัญจสิกขาปทานิปัญจก็คือ5ไอ้ศีล5ข้อเนี่ยถ้าเธอปฏิบัติได้เนี่ยโพกสัมปทาก็คือโพกทรัพย์สีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะสุขติยันติก็คือสุขถึงที่สุดแล้วก็นิพพุติยันติก็คือถึงนิพพานได้นะนี่แค่ศีลนะศีลกับสติก็ตัวเดียวกันแต่คนมีสติก็ไม่ผิดศีลหรอกงั้นพวกเราสติ MSR ว่างก็ไม่ต่างกับการที่เรามีศีลแต่เราแถมตัว MSR กับตัวว่างเข้าไปเนี่ยเราได้วิปัสสนามาด้วยใช่ไหมเนี่ยวิปัสสนาคือมีปัญญารู้ในเรื่องราวต่างๆรู้ในเรื่องของรูปนาม